สวัสดีครับครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์เราจะมารีวิวร้านหนังสือกันนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณบิ๊กครับอยากให้คุณบิ๊กแนะนำตัวครับครับผมบิ๊กนิติพันธ์ตั้งนพรัตน์นะครับร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์จังหวัดพิษณุโลกฮะครับโอเคครับทีนี้อยากจะทราบความหมายของชื่อร้านเสียงทิพย์บุ๊คมาอย่างไรแล้วก็ที่มาของร้านเป็นยังไงบ้างครับโอเคจริงๆร้านเราเปิดมาตั้งแต่ปี2509นะครับผมปีนี้ก็56ปีละแต่ตั้งแต่รุ่นสมัยพ่อผมอยู่เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนร้านเราเป็นที่ชื่อว่าร้านเสียงทิพย์เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อผมเขาซ่อมวิทยุทรานซิสเตอร์ก็เลยชื่อว่าร้านเสียงทิพย์แล้วก็ความฝันวัยเด็กเขาอยากมีแผงหนังสืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มจากการมีแผงหนังสือเล็กๆห้องเล็กห้องเดียวแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนขยายมาเป็นตัวแทนเป็นเอเจนต์ของหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จนเป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์แล้วก็เกิดมาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะให้พิษณุโลกมีร้านหนังสือนะครับก็ถือว่าคุณพ่อนี่เริ่มต้นมาจากการอ่านหนังสือเป็นหลักเลยด้วยรักหนังสือก็แกรักหนังสือตามคำบอกเล่าที่แม่ผมพูดบ่อยๆว่าเขาพ่อผมเขาจบแค่ป.4เขาอยากมีความรู้เขาอยากให้คนรอบข้างก็มีความรู้ด้วยเขาเลยเปิดร้านหนังสือแสดงว่าคุณพ่อเชื่อมั่นในหนังสือว่าเป็นหนังสือเป็นแหล่งความรู้แน่ๆใช่ครับก็50กว่าปี56ปีแล้วครับปีนี้ก็ถือว่าเก่งตอนนี้คุณบิ๊กมาดูแลต่อใช่ไหมครับส่วนตัวนี้นะครับผมตอนที่คุณบิ๊กมาดูแลต่อตอนนี้คุณบิ๊กทำให้ร้านเสียงทิพย์บุ๊คแห่งนี้มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างครับจริงๆตอนช่วงที่กลับมาดูช่วงแรกๆประมาณสักน่าจะ20กว่าปีแล้วฮะก็ตอนนั้นจริงๆแล้วเราก็ยังดูคือช่วงนั้นเป็นช่วงน่าจะปี50คือวงการหนังสือกำลังดีนะว่าเป็นช่วงที่กำลังอยู่ในบูมเลยนะบูมพีคถือว่าพีคแล้วเราก็ยังขาดในเรื่องของการทางกายภาพที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ปรับปรุงมาหลายปีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็มองตรงนั้นเป็นหลักก่อนเพราะว่าพอหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีมันก็เริ่มที่จะดาวลงเรื่อยๆในวงการการอ่านหรือว่าคนที่ว่ากิจกรรมมันเปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปนะครับก็ผมก็เลยคุยกับทางบ้านก็ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะแบบไฟท์กันว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะต้องทำแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นสถาปนิกกรุงเทพตอนแรกครับก็เลยกลับมาก็เลยลองเริ่มทำเปลี่ยนทางกายภาพของร้านดูก่อนปรับผังใหม่กัดปรับเชลฟ์หนังสือใหม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ลองเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องจากร้านหนังสือเดิมๆที่คนวิ่งเข้ามาหยิบหนังสือไปเพราะว่าคนเริ่มห่างหายคนเริ่มห่างหายจากร้านหนังสือถ้าพี่สังเกตดูเนาะก็คือเราโจทย์ของเราก็คือทำไงให้คนกลับมาหาร้านหนังสือเหมือนเดิมครับก็ผมก็เลยลองตั้งโจทย์ง่ายๆว่าเอ้ยคนเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบถ่ายรูปตามคาเฟ่ตามอะไรไหมอะไรเงี้ยผมเลยเอ้ยเรามีร้านกาแฟในเป็นคาเฟ่เล็กๆในร้านหนังสือเนี่ยน่าจะเข้ากันดีก็เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูนะฮะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องใหม่ให้มีการให้คนมานั่งอ่านนั่งทำงานนักเรียนเลิกเรียนมานั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็ได้ผลตอบรับดีนะครับผมว่าโฟคนเข้าร้านดีขึ้นเยอะก็คือทำให้ร้านหนังสือมันเป็นมากกว่าร้านหนังสือเข้ามาคุยกันมันเป็นชุมชนมากขึ้นเป็นคอมมูนิตี้เป็นคอมมูนิตี้ครับจริงๆแล้วพอมีการนั่งคุยกันนั่งอ่านเพิ่มขึ้นเนี่ยผมเจอลูกค้าอีกหลากหลายเลยลูกค้ากาแฟก็เจอลูกค้าที่เป็นนักอ่านที่ปกติเราไม่ได้นั่งคุยกันก็ได้มานั่งคุยกันก็คือได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาในส่วนตรงนี้ใช่แล้วมันก็เกิดกิจกรรมอีกเยอะแยะอย่างแบบตอนนี้เรามีบุ๊กคลับมีบุ๊กคลับมา4ครั้งแล้วครับก็แบบเป็นไอเดียที่ลูกค้าเนี่ยฟีดมาให้ที่ผมพอฟีดมาที่ผมผมก็ทำด้วยกันเลยลูกค้าคนนึงฮะเป็นหมอเป็นอ่านหนังสือไปเยอะอ่านหนังสือประจำมานั่งทำงานประจำแล้วก็บอกผมว่าชวนผมทำไม่ใช่ผมชวนเขานะเขาชวนผมทำผมว่าเอาเลยถ้าหมออยากทำเดี๋ยวผมทำด้วยกันเลย
เราก็ทำมา4ครั้งแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากนี่เราได้คอมมูนิตี้ใหม่อีกเยอะเลยคนที่รักอ่านรักการอ่านหนังสือรักหนังสือในจังหวัดพิษณุโลกมีอีกเยอะที่แบบว่าเอ้ยผมว่าเขาลงทะเบียนมานั่งฟังด้วยมานั่งคุยด้วยแลกเปลี่ยนมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราก็ก้าวไปอีกรูปแบบนึงก็คือเปิดตลาดหาคนใหม่ๆให้มาเข้าร้านหนังสือเป็นวิธีการดึงคนเข้าร้านด้วยครับแต่ว่าเราก็จริงๆมันคือลูกค้าเก่าด้วยแหละผมว่าก็คือลูกค้าเก่าด้วยแล้วก็เพิ่มลูกค้าใหม่ที่สนใจกิจกรรมที่เป็นแนวใหม่มาด้วยใช่ครับทีนี้ลูกค้าเก่าเราลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อหนังสือเราเดิมคือใครครับเดิมจริงๆแล้วต้องบอกว่าของเรามีหนังสือเกือบทั่วประเทศนะประมาณ 90% ผมว่าเรามีหนังสือทั่วประเทศแล้วก็แทบจะทุกสำนักพิมพ์ด้วยเพราะว่าตั้งแต่เปิดตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าเรารับลูกค้าตั้งแต่เด็กเลยเด็กจนโตพอเริ่มเรียนปุ๊บสอบคนก็จะมาหาหนังสือเตรียมสอบเพื่อสอบเสร็จปุ๊บเรียนจบกลับมาก็อ่านหนังสืออีกประเภทนึงเรียนมหาลัยก็อีกหนังสือประเภทนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีหลายประเภทมากที่ผมว่าผมไม่สามารถจะบอกได้นะฮะว่าจริงๆแล้วกลุ่มไหนที่ใหญ่ที่สุดก็คือหนังสือรองรับคนทุกวัยในกลุ่มก็เด็กเล็กมีหนังสือเล็กนิทานภาพนิยายอะไรพวกนี้โตขึ้นมาหน่อยเรียนประถมก็มีวรรณกรรมเยาวชนพอเข้ามามหาลัยก็จะมีเรื่องราวของเขามีหนังสือคู่มือสอบอะไรพวกนี้พอจบไปทำงานก็จะมีหนังสือวรรณกรรมให้อ่านพอบ้านปลายก็จะมีธรรมะอะไรอย่างนี้ไปครบ cover ในส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือตอบคำถามเลยว่าเรามีหนังสืออะไรบ้างถือว่าเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ในภูมิภาคผมในฐานะที่ผมเดินมาดูครับแล้วเราถือว่าใหญ่ไหมก็ผมไม่แน่ใจนะก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดผมก็จริงๆความใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราก็ไปเปิดสาขาในประมาณอีกไป2สาขาตามมหาลัยตามห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาโฟกัสที่ตัวร้านเดิมดีกว่าก็คือความใหญ่ไม่ใช่คำตอบของร้านหรือแต่ว่าการเข้าถึงลูกค้าน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากกว่าใช่ครับจริงๆแล้วตอนนี้คือก็ยังดีใจนะที่แบบทุกคนนึกถึงคือคนในพิษณุโลกนึกถึงที่นี่ถ้าจะซื้อหนังสือก็ยังนึกถึงว่าต้องมาที่นี่ใช่ครับก็ถือว่ามีครบคัฟเวอร์ได้หมดเลยทีนี้เรื่องราคาขายมั้งครับขออนุญาตถามนิดนึงมีบัตรสมาชิกหรือว่ามีลดราคามีอะไรของเรามีบัตรสมาชิกอยู่แล้วมีระบบสมาชิกระบบสมาชิกจะลด 10% ครับถ้าเกิดคนอยากสมัครสมาชิกทำยังไงมั้งครับก็สามารถสมัครที่ข้างหน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้เลยครับต้องซื้อหนังสือถ้าเงื่อนไขอะไรยังไงสมัครได้เลยฮะเสียค่าสมัคร100บาทใช้ได้2ปี2ปีก็คือ100บาทเป็นสมาชิกแค่ได้2ปีแล้วก็ซื้อหนังสือไปแล้วก็ดูยอดจากสมาชิกแล้วก็ไปต่อตรงนั้นใช่มั้ยต้องครับทีหนังสือก็ลดจากปก 10% ลดจากปก 10% ตัววารสารยกเว้นนิตยสารยกเว้นนิตยสารอย่างเดียวใช่ครับทีนี้สินค้าที่ไม่ใช่หนังสือนะครับมีอะไรครับบ้างผมเห็นมีกาแฟแล้วสินค้าหนังสือที่จะมีกาแฟมีสเตชันนารี่นิดหน่อยซึ่งจริงๆสเตชันนารี่เราไม่ได้เป็นสเปเชียลทางด้านนั้นผมเลยจริงๆแล้วเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้แต่ผมสเกลมันลงสเกลมันลงแล้วเอาผมเอาหนังสือกลับมาขายดีกว่าในส่วนตัวนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันมีพวกจริงๆมีอุปกรณ์แกดเจ็ตนิดหน่อยของเสี่ยวมี่แต่ตอนนี้ชั้นยังทำใหม่อยู่ก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนด้วยใช่ครับไม่ต้องก็คือมีใช้เทคนิคได้อุปกรณ์ชาร์จตัวชาร์จสายชาร์จอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นนะครับมีของที่ระลึกมีก็ของที่ระลึกไม่มีเลยครับเห็นมีพดมีอ๋อไม่มีตรงนี้ก็ถือว่าส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือแล้วก็กาแฟ 90% ใช่ครับใช่ทีนี้บริการพิเศษของเราคนมาซื้อหนังสือมีอะไรบ้างครับคนมาซื้อหนังสือเป็นพวกขอปกไม่ใส่ปกให้ฟรีครับผมใส่ปกให้ฟรีใช่ครับถ้าเขาต้องการใช่ครับมีขายออนไลน์ด้วยครับมีครับก็จริงๆแล้วยุคนี้ต้องคือเราต้องเพิ่มชาแนลเพิ่มชาแนลให้ธุรกิจเราก็เราก็มีช่องทางทั้งแฟนเพจทั้ง LINE แอดอินสตาแกรมอินทวิตเตอร์มีหมดฮะใช้ชื่อว่าใช้เสียงทิพย์เลยครับเสียงทิพย์เลยใช่ครับใช้ชื่อเดียวกันเลยเฟซบุ๊กก็เสียงทิพย์ใช่ครับมีเสียงทิพย์เสียงทิพย์บุ๊กเซ็นเตอร์เลยเสียงทิพย์บุ๊กเซ็นเตอร์ก็คือชื่อเดียวกันหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมว่าคนขายหนังสือเนี่ยหน้าใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่ยากเลยเพราะว่าผมเห็นว่าผมก็ตามจากพวก
สายส่งบ้างหรืออย่างเงี้ยผมก็หาข้อมูลมาก็คือจริงๆแล้วพวกเขาเริ่มทำธุรกิจใหม่อ่ะพวกที่มาขายหนังสือไปขายออนไลน์กันเยอะก็คือไปขายออนไลน์กันเยอะคือเป็นช่องทางไปทางนู้นใช่ครับแต่พวกนี้ก็มาแชร์ตลาดเราผมว่าเพราะว่าคนยุคนี้ก็ไปทางนั้นเยอะเหมือนกันเราถือว่าโดนดิไอ้นั่นดิสลอปโดนเยอะไหมครับก็ผมว่าโยนก็พอสมควรครับพอสมควรแต่ว่าเราก็ปรับตัวเราก็จริงๆแล้วผมว่าร้านหนังสือที่เป็นบิ๊กสโตร์แบบเราอย่างเงี้ยมันก็ให้อะไรที่มากกว่าคือให้ประสบการณ์การเลือกซื้อหนังสือหรือว่าคุณจะมานั่งให้มีบรรยากาศที่ดีกว่ามาเอาแรงบันดาลใจจากร้านหนังสือมีหนังสือเราก็จัดพยายามสร้างอีเวนต์อย่างบุ๊กคลับเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเราคืนให้กับผู้อ่านไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรก็คือให้เขาเข้ามาฟังอ่านหนังสือแล้วก็มาพูดคุยกันถึงเล่มที่อ่านถึงอะไรพวกนี้ใช่ครับสื่อชั้นเป็นส่วนด้วยแล้วสถานการณ์ของตลาดหนังสือย่านนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้หมายถึงย่านนี้เหรอครับเอาของทางเราก็ได้ของทางเราผมว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทรงส่งคือจริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆเลยผมก็พยายามจะทำให้ตัวเลขไม่ลดลงไปกว่านี้ด้วยวิธีการส่งเสริมการขายทุกอย่างทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้ในส่วนตัวนี้แล้วรายได้จากหนังสือโอเคคัพเปอร์ช่วยอ่านได้ไหมหรือว่าต้องใช้กาแฟช่วยใช้กาแฟช่วยตอนนี้จริงๆนะจอมรับจริงๆคือทุกที่คนซื้อหนังสือน้อยลงไหมคนซื้อหนังสือน้อยลงผมว่าน้อยลงแล้วต้องยอมแต่ว่าผมว่าคนอ่านนะไม่คิดผมไม่คิดว่าน้อยลงนะคนเปลี่ยนแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปอ่านอย่างอื่นอะไรมากใช่แล้วก็เขาอาจจะแบบมีช่องทางในการที่จะจับจ่ายมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นโจทย์ให้ร้านหนังสือทุกร้านนะครับว่าจะทำไงให้เขาเลือกมาซื้อกับร้านเราหรือว่ามาซื้อที่ร้านเรามาซื้อที่นี่ใช่ใช่ไหมครับยังเชื่อว่าหนังสือยังไม่ตายใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนนะยังไม่ตายครับอยู่ใช่ไหมครับแล้วเชื่อว่าการอ่านยังมีความสำคัญการอ่านสำคัญอย่างไรการอ่านนะฮะจริงๆแล้วการอ่านคือเอาอ่านหนังสือเล่มดีกว่านะผมว่าอ่านหนังสือเล่มอ่านหนังสือเล่มนะเรียกว่าอ่านหนังสือเล่มเพราะว่าการอ่านคือเคยได้ยินลูกค้าบางคนเอาเป็นฟีดแบ็กจากลูกค้าบางคนดีกว่าเพราะว่าบางลูกค้าบางคนบอกหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยเขาเคยพูดอย่างนี้ผมก็นั่งอยากรู้นะว่าเปลี่ยนยังไงเพราะว่าคือบางทีแบบบางคนชอบอ่านหนังสือ how to ซึ่งแบบบางทีเขาค้นหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันเปลี่ยนแนวความคิดของเขาเลยทำให้แบบเขาใช้ชีวิตอีกแบบนึงหาวิธีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเชื่อว่าตัวหนังสือเนี่ยยังมีพลังใช่ครับวรรณกรรมยังมีพลังอยู่อย่างน้อยก็เอนเตอร์เทนคนได้ให้ความรู้คนได้ใช่ครับเปลี่ยนทัศนคติให้ดีขึ้นได้ใช่ครับผมว่าทำให้คนมีความคิดด้วยครับทีนี้คำถามนิดนึงคำถามยอดฮิตคนสมมติคนผ่านมาเห็นร้านเราเข้ามาดูครับร้านสวยจังไงอยากทำร้านหนังสือบ้างคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากทำร้านหนังสืออยากทำร้านหนังสือใช่ไหมครับในชั่วโมงนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ก็ ใจต้องถึงทุนต้องหนาใจต้องถึงจริงๆจริงๆก็เหนื่อยนะฮะผมว่าคือจริงๆมันเป็นธุรกิจที่ยูนิคจริงๆคือไม่ใช่ใครก็ทำได้เหมือนร้านกาแฟที่เป็นบูโอเชียนไปทั้งหมดก็ผมว่าต้องเลือกอาจจะทำแบบร้านที่ใหญ่ไม่ได้ผมคิดว่านะแต่ว่าลดสเกลลงต้องลดเลือกหนังสืออาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มมากมากที่แบบว่าคนกลุ่มไม่เยอะที่เข้าถึงหรืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะได้เลือกกลุ่มลูกค้าเราได้เหมาะสมแล้วเราก็จะมีต้นทุนที่ผมว่าน่าจะควบคุมได้ก็เหมือนกับว่าแนะนำว่าสเกลเล็กลงหนังสือเฉพาะทางมากขึ้นกลุ่มลูกค้าก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะบริหารจัดการง่ายขึ้นแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นค่อยๆโตอย่างคุณบิ๊กนี่โตจากร้านหนังสือตั้งแต่เด็กผมโตจากร้านหนังสือตั้งแต่เด็กก็ยังถือว่ายังรักหนังสือยังอยู่ผมเห็นตั้งแต่เด็กก็อยู่กับมาอยู่มาตั้งแต่เด็กจำได้ว่าตอนหนังสือตอนเด็กๆก็รู้จักแต่การ์ตูนอย่างเดียวแต่ก็พอโตมาปุ๊บเราก็อ่านแบบอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ผมมีลูกผมก็
ผมก็มีความหวังนะจริงๆแล้วว่าเด็กรุ่นลูกผมเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยผมมองเห็นเลยว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยสนับสนุนมากๆคืออยากจะให้คนอ่านหนังสือผมว่าคนหนึ่งแล้วให้ลูกอ่านหนังสือตลอดก็คือคิดว่าพ่อแม่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยคิดแบบเดียวกันซึ่งผมว่าก็มีความหวังอยู่ว่าหนังสืออาจจะกลับมาอีกครั้งนึงก็ได้คือไม่ว่าจะจากคือหนังสือยังไงก็ไม่หายไปใช่ใช่ครับยังมาอยู่ยังมีประโยชน์อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวให้คุณบิ๊กพาชมร้านนิดนึงได้ครับได้ครับเชิญครับอันนี้เราเข้ามาในร้านแล้วเข้ามาเราก็จริงๆแล้วก็จะแบ่งจริงๆแล้วโต๊ะหลักคือโต๊ะนี้โต๊ะนี้ผมจะวางพวกหนังสือใหม่หนังสือที่ดังที่กำลังแบบติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่คนใหญ่จะมาวางโต๊ะนี้ก่อนโต๊ะนี้ก่อนก็คือลูกค้าเข้ามาเห็นก่อนแน่ๆหนังสือตรงนี้นะครับคือถ้าหนังสือเล่มนั้นยังขายดีอยู่มันก็ยังอยู่ตรงนี้แต่เพราะว่าพอตัวเลขเริ่มไม่ค่อยขยับผมจะเอาขึ้นชั้นก็คือตรงนี้ก็จะมีโซนที่ขายดีใช่ครับแล้วก็ด้านข้างนี้อันนี้เป็นไอเดียจากลูกค้าผมก็คือจริงๆแล้วยุคนี้ช่วงเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาฟังพอดแคสต์เยอะครับผมฟังพอดแคสต์เยอะทีนี้เขาจะชอบตามจากพอดแคสต์ว่าอ่านหนังสืออะไรดีจะมีการแนะนำหลายช่องเลยครับตอนนี้ผมก็เลยเอาไอเดียนี้มาตั้งมาจัดเป็นโต๊ะของมันดูก็โอเคผมว่าตอบรับดีก็มีหลายๆเล่มมีเจ้าชายน้อยด้วยใช่ครับมีเจ้าชายน้อยด้วยอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูจะได้ไม่ยาวได้ครับโซนข้างในเดินกล้องมาตรงนี้อันนี้ส่วนด้านนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งอ่านก็คือมาที่นั่งอาจจะทำงานด้วยนั่งอ่านหนังสือด้วยใช่ครับแล้วก็เลือกหนังสือลูกค้าหนังสือมาเลือกได้ตรงส่วนใหญ่ตรงกลางเนี่ยเราจะทำให้เป็นที่โล่งอะครับเพื่อที่จะให้มีสเปซของการใช้งานเราทำเวลาจัดอีเวนต์จัดบุ๊กคลับเราก็จัดตรงนี้ก็คือขยับชั้นหนังสือใหม่จัดเอาโต๊ะออกชั่วคราววันนึงอย่างเงี้ยครับส่วนนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นนิตยสารเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงให้กล้องมาก่อนก็ได้ เดี๋ยวนี้ไปตัดได้เลยหรอตรงนี้เป็นนิตยสารก็ตรงนี้เป็นนิตยสารยังคงอยู่ทุกหัวที่ยังอยู่ที่ยังอยู่ก็คืออ๋อเรามีขายหมดทุกหัวที่ยังอยู่นะฮะที่ยังอยู่ตรงนี้มีหนังสือพิมพ์คือเมื่อก่อนมันไซส์แผงนิตยสารจะถึงนี่เลยยาวยาวแล้วด้านในเป็นด้านในตรงนี้เป็นคาเฟ่นะครับด้านในตรงนี้เป็นคาเฟ่ก็คาเฟ่ได้แทรกอยู่ตรงร้านหนังสือแล้วตรงชั้นหนังสือก็ยังอยู่ก็ยังมีหนังสือเกี่ยวกับทำอาหารขนมอะไรพวกนี้ก็คือเข้ามาแล้วก็นั่งคุยได้เหมือนกันนั่งคุยได้ก็เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเรามีโต๊ะกระจายทั่วทั้งร้านนะฮะอ๋อแล้วมีหนังสือจีนหนังสือชุดเหมือนกันใช่ครับได้ครับจัดไฟสวยเชียวครับเชิญด้านในเลยมีเท่เลยครับไฟสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ชงกาแฟให้นะอีกแป๊บนึงแต่ละครับเดี๋ยวพี่ชงกาแฟให้อันนี้ก็เป็นลูกค้ากาแฟผมได้ครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงผมมือนิดได้อันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ล็อกนี้จะเป็นวรรณกรรมเป็นนิยายใช่ครับวรรณกรรมแปลนะอะไรอยู่ตรงช่องล็อกนี้หมดอันนี้นักบ้านวรรณกรรมใช่ครับเลยหน้านี้ก็เป็นพวกกำมะหยี่เป็นกำมะหยี่เป็นแพลวปกม่วงแพลวอเมรินใช่มั้ยครับหนังสือกับโซฟาน้ำพุใช่ครับโอเคอ่ะไม่หยิบหนังสือเยอะจะได้ไม่เสียเวลามีผีเสื้อด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกวรรณกรรมพวกซีไลท์พวกอะไรเงี้ยจะมีตรงด้านนี้โดยเฉพาะอันนี้เป็นซีไลท์ทั้งหมดเลยครับโอเคแล้วก็จะมีพวกหนังสือพ่อแม่หนังสือเด็กนะครับตรงข้างล่างเนี่ยพอจากโซนนี้ไปวิ่งไปนี่จะเป็นหนังสือเด็กละแม่คุณแม่ของฉันเป็นโจรสลัดเป็นนิยายภาพอันนี้เป็นสำนักพิมพ์ใหม่ฮะไอโซพอร์ตเนี่ยเล่าค่ะลูกฟังนะสวัสดีคุณแม่เป็นโจรสลัดโอเคพอดีตรงนี้เขายังมีเช็คสต็อกจำปีกันก็มีอันนี้ยังเหลืออยู่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็ชั้นบนจะเป็นพวกเตรียมสอบเอากล้องเชิญนะ
ก็จะมีการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนตอนนี้กระแสกำลังกลับมาอ๋อกลับมาเด็กๆยังกลับมาอ่านใช่ครับการ์ตูนชุดการ์ตูนเล่มใช่ครับการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยฮะกำลังถูกเนี่ยตอนนี้คือขายดีการ์ตูนนี้กลับมาขายดีนะครับอ๋อแล้วมีเยอะเลยนะเนี่ยเยอะครับเยอะนี่สนามสปอร์ตเนี่ยฮะมีเยอะเลยครับเข้ามาแล้วก็มีสินค้าของเด็กเล่นนิดหน่อยใช่ครับโอเคข้างล่างก็จะเป็นหนังสือเด็กนะครับหนังสือเด็กครับกี่ตารางเมตรครับเนี่ยรวมทั้งหมดน่าจะตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณ500ครับก็คือปิดด้านบนออกไปด้านบนยังมีเหลือนิดนึงผมพยายามจะเคลียร์แล้วก็น่าจะทำอะไรสักอย่างตอนนี้นะครับอันนี้ที่บอกว่าครบทั้งชีวิตที่คู่มือสอบใช่ครับชั้นนี้จะเป็นคู่มือสอบทั้งหมดจบมหาลัยแล้วก็มาคู่มือสอบใช่ครับใครอยากเป็นนายสิบตำรวจก็คือส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นเด็กมัธยมจะซื้อที่ชั้นนี้เยอะยากครับเนี่ยสถาปัตย์ตอบคำถามความถนัดอันนี้ก็คือสอบเหมือนกันใช่ไหมนี่เป็นสอบความถนัดครับใช่ความถนัดสถาปัตย์มันจะเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปการนะดีใครชอบทางนี้ก็ได้โอเคประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปจบกันเลยจริงๆแล้วก็ผมว่าเป็นการกระตุ้นการอ่านที่ดีนะก็คือให้เราบางคนคนละการอ่านก็จะถือพาสปอร์ตไปตามร้านหนังสืออิสระทั่วประเทศสามารถรับสแตมป์ได้หรือว่ามีโปรกับโปรโมชั่นที่แบบว่าเขาแจกกิฟต์วอเชอร์แล้วก็ไปลุ้นรับไปเอาไปแลกหนังสือซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมีเลขรันอยู่มันเหมือนกับว่าก็คืนกำไรให้คนรักการอ่านมีลูกค้าตามมาจากร้านอื่นๆเยอะไหมครับมาขอซื้อหนังสือก็มีครับมีครับมีเรื่อยๆอย่างรอบที่แล้วที่ได้กีวอเชอร์ไปลูกค้าที่ร้านเราก็ได้ไปอ๋อถือว่าโชคดีได้ทางนี้ได้ลงทะเบียนทางนี้ใช่ครับใช่ไหมยังไงก็แนะนำนิดหนึ่งมาซื้อที่นี่แล้วรับครับฝากโครงการนี้ดีกว่าเพราะว่าโครงการบุ๊คพาสปอร์ตนี่เป็นอาจารย์มกุฎคนเริ่มใช่ครับผมว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนร้านหนังสือแล้วก็สนับสนุนให้คนอ่านหนังสือโอเคครับโอเคทีนี้ผมขออนุญาตถามทางนิดผมมาจากกรุงเทพผมว่ามาที่ร้านนี้สมมติว่าคนอื่นอยากตามผมมาที่ร้านเนี้ยบอกทางนิดนึงมายังไงดีร้านเราถ้าจะมาจากกรุงเทพใช่ไหมฮะหรือมาจากทางจังหวัดอื่นก็ได้ครับเข้ามาที่พิจารณาก็จริงๆแล้วเราห่างจากวัดใหญ่นิดเดียวหรือว่าท็อปแลนด์ก็ได้ครับผมหรือว่าสถานีรถไฟจะอยู่บนเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันถนนเส้นนี้ชื่อใช่ครับเอกาทศรถครับทศรถแล้วก็อยู่ตรงนี้ในส่วนตัวนี้ทีนี้เวลาเปิดเวลาปิดนะครับ
ของจริงๆตอนผมเปิดแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งเรารับหนังสือพิมพ์ดีครับครับโอเคเวลาเปิดเวลาปิดนะครับเวลาเปิดผมเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพราะว่าเรารับหนังสือพิมพ์ตอนเช้าก่อนครับผมรับหนังสือพิมพ์ตอนเช้าแล้วก็พอจริงๆก็เปิดสามารถเปิดขายได้แล้วแหละก็คือกาแฟเปิด 7:00 นแล้วร้านหนังสือก็เริ่มรันพนักงานครบตอน 9:00 นแล้วก็ 2:00 นก็ปิดตอนนี้เราเลื่อนเวลาปิดเมื่อก่อนปิด 3:00 นโควิดด้วยอะไรครับก็ผมว่าก็เซฟพลังงานพนักงานเราด้วยแล้วก็เซฟพวกหลายๆอย่างความเหมาะสมมากใช่ของการเรื่อยๆแล้วหยุดมั้ยครับหรือเปิดทุกวันไม่หยุดเลยครับไม่เปิดทุกวันเลยจะมีปีนึงนี่ถ้าไม่มีใครเจ็บป่วยหรือว่าไม่มีอะไรก็จะปิดแค่ครึ่งวันตอนตรุษจีนครึ่งวันตอนบ่ายก็คือช่วงตรุษจีนแค่นั้นเลยฮะได้โอเคครับทีนี้โอเคคนที่มาเสียงทิพย์บุ๊กอาจจะมาจากต่างจังหวัดอย่างผมมาจากกรุงเทพบางคนอาจจะมาจากจังหวัดอื่นทีนี้มาตั้งใจมาซื้อหนังสือที่ร้านเราละเรียบร้อยละเขามีเวลาเหลือแนะนำที่เที่ยวที่กินแถวๆนี้ได้ไหมครับถ้ามีที่ไหนบ้างผมก็จริงๆแนะนำให้ไปไหว้พระวิชิตราชก่อนนะครับไหว้พระวิชิตราชก็แถวนั้นก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวห้อยขามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อที่นี่ใช่ครับแล้วที่กินในจังหวัดพิษณุโลกเยอะเยอะเยอะครับจริงๆจะระบุยากมากแต่ว่าแถวๆวัดนั้นก็ถ้ามีเวลาแค่ไม่มากก็แถวๆนั้นก็น่าจะกินเวลาได้เป็นครึ่งวันแล้วได้ครับส่วนใหญ่ก็คือไหว้พระเที่ยวตรงนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็จะแวะมาล้างสือก็ได้นะแวะมาล้างสือรอบนึงทีนี้เอาไงก่อนจากให้แนะนำให้เชิญชวนคนครับคือผมเชื่อว่ามีคนดูอยู่แล้วก็มีคนที่สนใจเห็นร้านหนังสือเรานะครับจริงๆผมเชิญชวนไม่คงไม่ได้เชิญชวนมาที่ร้านแต่ว่าจะเชิญชวนให้ทุกคนลองคือผมเชื่อว่าทุกคนห่างหายจากการจับต้องหนังสือมาใช่มาสักพักหนึ่งอ่ะแต่ละคนผมว่าค่าเฉลี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆลองหยิบหนังสือลองไปเลือกหนังสือสักเล่มนึงจากร้านหนังสือใกล้บ้านเนี่ยผมว่านะครับแล้วก็ลองค่อยๆเปิดให้โอกาสมันนิดนึงผมว่าหลายคนอาจจะชอบแล้วก็อาจจะมีความคิดเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเปลี่ยนไปนะเพราะทุกวันนี้เราเสพแต่สิ่งที่อยู่บนโทรศัพท์แล้วก็มันก็ค่อนข้างสำเร็จรูปไม่ค่อยให้เราคิดอะไรเท่าไหร่ผมว่าพออ่านหนังสือรูปเราคิดต่อไปเปิดกลับไปกลับมาคิดไม่เหมือนเดิมแล้วนะผมก็เชิญชวนให้อ่านมากกว่าครับเชิญชวนให้อ่านนะครับแล้วก็ใครสนใจหนังสือก็ซื้อที่ร้านหนังสือโดยเฉพาะร้านหนังสืออิสระซึ่งก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับยังไงก็อุดหนุนร้านหนังสืออิสระด้วยถ้าเกิดอยู่ใกล้บ้านท่านแล้วใครที่มาพิษณุโลกแวะมาเยี่ยมนิดหนึ่งร้านสวยมากนะครับร้านเสียงทิพย์บุ๊กเซ็นเตอร์แห่งนี้สวยมากถนนเอกาทศรถไม่ไกลจากสถานีรถไฟแล้วก็ข้ามท็อปแลนด์พาซ่าท็อปแลนด์พาซ่านะครับโอเคงั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนทั้งนี้โอเคนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ